Good morning ครับทุกท่านวันนี้นะฮะวันตอนเช้าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากเลยรู้สึกว่าน้ำมันจะเปียกๆหน่อยนะครับวันนี้นะฮะผมกับเพื่อนๆที่ร้านอาหารไทยเนี่ยก็นัดกันไว้ว่าจะไปหาของกินอร่อยๆที่ตลาดเซาท์เมลเบิร์นนะฮะวันนี้เราจะไปที่ตลาดเซาท์เมลเบิร์นด้วยกันครับเขาบอกว่าขึ้นชื่อนะเหรอที่เนี่ยนะใช่ของเมลเบิร์นเนี่ยร้านครัวซองแล้วก็ร้านกาแฟของเมลเบิร์นที่เราผ่านมาของเมลเบิร์นนะร้านตรงไหนร้านที่เราผ่านมาเมื่อกี้พี่อ๋อร้านที่ไอ้ร้านที่ขาวที่คนเยอะเมื่อกี้ไม่เคยมาค่ะวันนี้เราพามากินครัวซองที่อร่อยระดับหนึ่งของเซาท์เมลเบิร์นมาร์เก็ตใช่อันนี้ร้านนี้ได้ข่าวว่าอร่อยเป็นอันดับ2ของเมลเบิร์นอันดับ1จะอยู่ตรงฟิซอยซึ่งต้องไปเข้าคิวตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็จะได้ซื้อตอนประมาณเกือบ9โมงแค่นั้นนะอันกลางอันนี้นะไม่เอาพาสต้าเออเอาได้อยู่แกนซ์โซโคซองเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่โอเคฮัลโหล yes หรอโอเคแอดครับวันนี้ได้มา4ชิ้นด้วยกันมีอัลมอนด์มีออริจินอลมีคัสตาร์ดแล้วก็ไม่ใช่ลองแบ็คไม่ใช่อันนี้ก็แฟร์ป้านะอันนี้ซื้อให้คนอื่นปกติผมไม่ดื่มกาแฟก็ชอบอะไรพัดเมลอะไรฮะนี่นี่เลยถามว่าอะไรวะอากาศหรือว่าพาเดอร์ก็ได้แฟนมาเที่ยวครับสาวสวยด้วยวันนี้ใช่ครับแต่ว่าแฟนอยู่บ้านนี้แฟนเป็นผู้ชายครับโดนเส้นละ20เหรียญอันนั้นท็อปฟินเดย์ออสเตอร์มาเช็คไว้ไปตอนโชว์มันใหญ่จังเราน้ำจิ้มไปด้วยหรอเครื่องปรุงนะครับแบบไทยๆนะใส่ไปเลยเป็นเรดไวน์ค่ะเรดไวน์เดี๋ยวไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเราทิ้งกับเรดไวน์กับออนเนียนงั้นไม่ถูกซอยซอสซื้อปั๊บลองกินตัวนี้เลยเอามะนาวยืนกินนะฮะดูดีมากเลยอ่ะเด็กคนนี้อ่ะน่ากินขึ้นเป็น2เท่าอันนี้กับแพงไปกันเถอะถ้วยล้างมือนะฮะใครจะกินข้าวตักกันเองมาขอช้อนครับเตรียมข้าวมาด้วยครับตอนนี้ใช่อร่อยมากอร่อยเวอร์และพิเศษก็คือซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวพี่จะชิมส่งไม้หมดเลยนะคะชิมหน่อยไม้ของไม้เฮ้ยของไม้อันดูหน้ามันฟินไหมของไม้ด้วยฟินไหมครับของไม้เข้ามาแต่สาระอยู่เย็นนะครับแต่ที่นี่โฟอยู่เป็นอร่อยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากมากค่ะทำเองค่ะใช่น้ำจิ้มอร่อยที่สุดแล้วอร่อยกว่าหอยอีกไม่มีถ้วยปักให้หน่อยนะป้าโฟอยู่เป็นนะจ๊ะอืมน้องมินครับจะถ่ายตอนกินไหมนะต้องกินแล้วฟินไหมนั่งๆนั่งภาพกินก่อนมาไหมพี่รสชาติโอ้ยอร่อยมากมันแซ่บตรงน้ำจิ้มฮะเจี๊ยบอร่อยมากนี่มีส่วนแล้วใช่ไหมที่เลือกมั
อยง่วงอีกชุดนึงไม่ได้จากทัสมาเนียอันนี้มาจากไซเบเบอันนี้นะฮะจากทัสมาเนียไม่ใช่มันแพงหรอกมันอยู่ไทยเดี๋ยวว่าแต่พี่โพเลยดาราหน้ากล้องในป้าเนี่ยแหละแซลมอนครับแต่ชิมิแซลมอนไม่โฟกัสอยู่ดีอะพี่ทิมได้อยู่ฟิล์มอยู่ไกลๆผอมอยู่ไกลๆผอมหาปลาอยู่มีแต่วิญญาณละค่ะนี่ครับแซลมอนชอบมากวาซาบิมาลองชิมกุ้งกรอบไหมอืมวันนี้เป็นซีฟู้ดเดย์นะครับมีความสุขมากเลยอ่ะวันนี้มีความสุขมากได้กินน้ำจิ้มปลาอร่อยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบกันคนนี้ปั่นนะคะคนนี้คนปั่นนะคะชื่ออาร์มค่ะอาร์มเป็นคนปั่นนามสกุลด็อกเตอร์นามสกุลด็อกเตอร์อาร์มนามสกุลด็อกเตอร์ป้าเป็นคนปรุงอร่อยเวิร์กอร่อยเวิร์กอร่อยเวิร์กอร่อยCSR ตอนนี้น่ายังไม่เข้าใครนี่ครับสวยมากเลยฮะ CSR ป่ะตัวนี้ครับ CSR ตรงไหนวะข้างๆหรอที่ป้าปลูกอ่ะบานๆแล้วอ๋อนี่ไงเอ้าอันเดียวกันหรอใช่แต่อันนี้เป็นสีชมพูได้จับได้มั้ยคือมันยืนตัวเท่าเราอ่ะคือลูกใหญ่มากโลละ2เหรียญใครบอกป้าไปทำเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปกินล้างปากเพราะเรากินหอยเป็นชาวไม่ถ่ายยังไงขนาดไม่ถ่ายนะท่ายังกันอยู่ในสตูดิโอแม่กับลูกแม่กับลูกเอาเร็วรีบถ่ายเร็วจะได้ไหมลูกไหนแต่จับไม่ทันอ่ะไม่ทันหรอเออกินอยู่กี่มือนะเฮ้ยได้อยู่ This place juice here as well เคยไปกินที่ญี่ปุ่นสลัดปลาหมึกเขาซอยแรดดิชใส่ลงไปใช่ป่ะมีผักสลัดกระหล่ำซอสแล้วก็มีทาโกซอสวางรวมกันแล้วเอาน้ำมันร้อนๆราดแต่ที่เนี่ยพาออกมาเยอะนะแล้วก็เด็กตัวเล็กๆอ่ะเด็กแบบเล็กๆเงี้ยพี่เขาจะให้เดินเป็นแถวเรียงเดี่ยวแล้วก็จะมีครูประกบเป็นระยะๆพาเดินเล่นในเมืองผมเจอบ่อยมาก